วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นายกระเทงในไลฟ์นะคะคืนนี้ก็กลับมาเจอเราสองคนอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะอยู่กับฝนแล้วก็พัตโตจ้ะอัปเดตข่าวบันเทิงพร้อมๆกันสดทั้งโลกเลยคุณผู้ชมครับทั้งผ่านทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30หลายคนกำลังเปิดดูเราอยู่ขณะนี้นะครับอีกหนึ่งช่องทางชมได้ทั้งโลกก็คือไลฟ์ผ่านทางแฟนเพจของเรานายเอนเตอร์เทนนะครับถึงแม้ว่าจะเปิดโทรทัศน์อยู่ก็สามารถดูในแฟนเพจของเราพร้อมๆกันได้นะเพราะว่าสามารถอินเทอร์แอคทีฟคุยกันได้ดูสองช่องทางเลยผ่านไลฟ์ใน Facebook นะคะก็สามารถคอมเมนต์นะคะมาพูดคุยกับเราได้นะจ๊ะความทรงจำความประทับใจของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงมากความสามารถอย่างสแตนอัพพิวัฒน์ที่มีต่อรางวัลในส่วนกัปตันชลธรนะคะเมื่อวานนี้เพิ่งเจอน้องมาโอ้ยยิ่งโตยิ่งหล่ออกป้ามากๆลูกเอามาฝากคุณผู้ชมด้วยซะเลยวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นครับผมอยากจะชวนหนุ่มๆทุกคนไปพบกับความสุดสิวปัจจัยของลูกตาลชลมจิตกันก่อนพักหลังเธอโพสต์ IG โพสต์ Facebook ภาพเหล่านี้เยอะมากครับไม่ยอมทิ้งบัลลังก์เจ้าแม่เซ็กซี่ไปง่ายๆค่ะเซ็กซิมโบเมืองไทยลูกตาลชโลมจิตวัย45กรัตที่ขยันโพสต์รูปสุดสยิ้วโชว์ส่วนเว้าส่วนโค้งลง Instagram ให้หนุ่มๆดูฟรีเป็นบุญตาอยู่บ่อยๆโดยยอมรับว่าตั้งใจโชว์เพราะอยากให้คนที่อายุเท่าๆกันได้ดูแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในการดูแลตัวเองและยืนยันว่าแต่ละรูปที่โพสต์ลงนั้นไม่ได้เข้าข่ายอนาจารอย่างแน่นอนค่ะเราที่เราถ่ายเนี่ยนะเราก็คือมีลิมิตของเราอนาจารถึงอาจจะเห็นหัวนมเห็นนู่นเห็นนี่แต่เราไม่ได้เห็นเราถ่ายภาพนะค่อนข้างจะเป็นภาพที่เราคิดว่าเซ็กซี่แล้วก็พอที่จะโพสต์ได้ตอนแรกนึกว่ามีแต่ผู้ชายอยากดูภาพเซ็กซี่จริงๆแล้วผู้หญิงเนี่ยแหละค่ะเยอะจริงๆแล้วการที่เป็นถ่ายภาพเซ็กซี่ก็บอกว่าเป็นผลลัพธ์จากการออกกำลังกายเพราะต้องออกกำลังกายทุกวันก็เวลาที่ฉันถ่ายรูปออกไปอยากจะให้คนเห็นเหมือนกับโชว์อ่ะพูดตัวว่าโชว์เห็นว่าร่างกายบอดี้ฉันเป็นแบบนี้เพราะฉันทำแบบนั้นเคยแจ้งเกิดจากซีรีส์คู่จิ้นเอาใจสาวหวายจนโด่งดังอย่างมากทางช่อง9 Mcot HD ของเราล่าสุดเจอตัวนักแสดงหน้าใสกัปตันชลธรหล่อขึ้นเป็นกองแถมยังเปลี่ยนลุคแต่งตัวให้โตขึ้นตามสไตล์เกาหลีด้วยซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าก่อนหน้านี้ไม่กล้าแต่งตัวสักเท่าไหร่เพราะยังจับทางไม่ถูกแต่ตอนนี้บอกเลยว่าจัดเต็มทั้ง Mix and Match ด้วยตัวเองและมีสไตลิสต์คอยดูแลเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมให้ตลอดก่อนจะย้ำชัดว่าไม่ได้เป็นนักช้อปที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยเกินตัวค่ะจริงๆเราเป็นคนชอบพวกประเทศเกาหลีอยู่แล้วแล้วแบบเวลาเราไปประเทศเกาหลีเนี่ยเราก็จะซื้อผ้ามาเก็บไว้ใช้หรือว่าก็มีการสั่งมาจากประเทศเกาหลีบ้างอะไรเหมือนแต่งตัวสบายๆครับคงไม่ได้แต่งตัวแบบเสื้อผ้าราคาแบบสูงขนาดนั้นใช่ตัวผมไม่ค่อยช็อปนะผมไม่ค่อยซื้อแบรนด์เท่าไหร่ผมจะซื้อแบบพวกโลเคอลแบรนด์มากกว่าพยายามแบบแต่งตัวให้หลากหลายเพราะว่าตัวเองก็รู้สึกสนุกกับการแต่งตัวด้วยครับปิดท้ายด้วยความรู้สึกไม่เคยจางหายไปจากความทรงจำของนักร้องนักแต่งเพลงมากฝีมือแซมอภิวัฒน์หลังเคยคว้ารางวัลเพลงแห่งปีเมื่อปี2010และ3ปีถัดมาก็ได้คว้ารางวัลศิลปินเดี่ยวแห่งปี2013แต่ครั้งที่2แซมกลับติดภารกิจที่ต่างประเทศจึงไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตัวเองเทียงนั้นความภาคภูมิใจกับรางวัลแห่งความสำเร็จครั้งนี้ก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลยล่ะค่ะศิลปินมีเยอะแยะแล้วก็การที่เขามองเห็นเราก็เป็นเกียรติมากกับชีวิตนะครับผมเป็นใครก็ไม่รู้เลยอยู่ๆก็ได้รางวัลนี้ทั้งที่แบบแทบไม่รู้ใครรู้จักเลยนะครับมันเป็นรางวัลที่ไม่ได้มอบให้กับศิลปินที่สำเร็จแล้วไม่ได้มอบให้กับศิลปินที่โด่งดังเท่านั้นน่ะรู้สึกว่าเขาให้โอกาสกับคนที่ยังไม่เคยได้รางวัลมาก่อนเพราะมันยิ่งใหญ่นะครับปีนึงก็มีเพลงออกมาเยอะแยะแล้วก็มีกรรมการเขาเลือกเพลงของเราขึ้นมาให้เป็นเพลงแห่งปีไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ก็เป็นเกียรติกับชีวิตมากๆตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากครับว่าตอนนั้นน่าจะอายุแบบ26 27อะไรแบบเด็กมากเลยสำหรับผมนะครับก็ดีใจมากที่ตอนนั้นในเทสเล็งเห็นงานของเราครับเป็นกำลังใจมาถึงวันนี้เลยส่วนปีนี้ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลศิลปินเดี่ยวแห่งปีนะคะประกอบด้วยอะตอมชนกันต์ Violet Vautier Joy Boy TJ ป้างนครินทร์และพลอยชมพูใครจะคว้ารางวัลนี้ไปครองรู้ผลพร้อมกัน8มิถุนายนนี้ช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ถ่ายทอดจากหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา 20:10 น.เป็นต้นไปค่ะนั่นก็เ
็เป็นความรู้สึกของสแตมป์นะคะที่มีต่อรางวัลในเทรนด์อวอร์ดของเราปีนี้ใครจะได้รางวัลของเราไปครองนะคะวันที่8นะมาลุ้นกันค่ะอีก2วันเท่านั้นนะใช่ถูกต้องตอนนี้เราก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะอ่ะนับถอยหลังกันไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาที่เมาส์มอยซอย9กันบ้างดีกว่านะคะกับการฉลองความโสดของน้องโมมนชนกนะสงสัยทันทีเลยนะว่าโสดแล้วต้องฉลองเหรอครับต้องฉลองนิดนึงเดี๋ยวไปดูวิธีการของเธอแล้วกันเป็นรูปแบบที่คุณอาจจะไม่รู้ด้วยวิธีการของเขาลองเดาไว้ก่อนแล้วกันว่าฉลองยังไงนะครับรวมถึงเรื่องราวของปูปรียาต้องบอกว่าเธอคนนี้เนี่ยจะฮอตไปไหนงานโกอินเตอร์เธอเพียบเลยครับเมาหมอนไอ้เจ้าคอยคือแบบไม่อยากจะเมาอ่ะสิ้นสุดเทศกาลหนังเมืองคานส์ปุ๊บความปังของซุปตาสาวปูปรียาก็ยังไม่จบลงนะจ๊ะล่าสุดชิคกี้พายในชุดราตรีสีทองอวดเรียวขาจากแบรนด์สุดหรูแองจี้บาเล็กดีไซเนอร์ลูกครึ่งไทยอเมริกันเฉิดฉายงานประกาศรางวัลจากคานส์นักออกแบบแฟชั่นของอเมริกากลางมหานครนิวยอร์กงานนี้มีแต่บรรดาดีไซเนอร์แถวหน้าคนในแวดวงแฟชั่นแล้วก็ซุปตาดาราดังทั้งไฮดี้คลุมนิโคลคิดแมนจีจี้ฮาดิดแล้วก็อีกเพียบถึงความฝันในการโกอินเตอร์ของสาวปูจะไปได้สวยแต่แฟนๆชาวไทยอย่าเพิ่งน้อยใจไปเพราะชีประกาศผ่าน Instagram แล้วว่ายังรับงานในไทยเต็มที่เหมือนเดิมนะจ๊ะจัดจ้านที่สุดอ่ะขึ้นแท่นเป็นคุณแม่สายสตรองอีกรายแล้วละจ้าคุณแม่เนยโชติกาที่อุ้มท้อง3เดือนโชว์ลีลาออกกำลังกายในแบบฉบับคุณแม่แถมยังแชร์ภาพอวดลงโซเชียลอีกด้วยอะไม่ดราม่าเนอะเพราะการออกกำลังกายแบบโยคะสามารถทำได้แต่ต้องระมัดระวังไม่หักโหมเท่านั้นเองจ้าต้องหนีสิตั้งแต่โสดมาได้พักใหญ่นางเอกสาวโมมนชนกบอกเลยอยู่แบบนี้ก็สวยรัดชัดสบายแถม enjoy eating กับสารพัดอาหารเครื่องดื่มแบบเพลินๆจนน้ำหนักต่อเนี่ยขึ้นเกือบ2กิโลงานนี้ไม่รู้ว่าแฮปปี้มีความสุขกับชีวิตโสดหรือว่ายังแซดจนต้องหาเรื่องกินเพื่อลืมเศร้าก็ไม่รู้เนาะสู้ๆนะน้องโมนี่ยิ่งสดยิ่งสวยนะคะ uh-huh. น่ารักดีสดใสชอบพอจะเข้าใจวิธีการฉลองในการโสดละหลายคนก็ทำเหมือนกันหลายคนก็ทำเหมือนกันไม่แปลกไม่แปลกนะหมายถึงเราสองคนด้วยใช่ไหมขายของเลยฮะถูกค่ะพักกันก่อนช่วงหน้าเรามีความน่ารักของเจ๊เป่าบางพลีมาฝากด้วยห้ามพลาดนะคะสักครู่เดียวครับขวัญใจมหาชนนายเอเตอร์เทนอวอร์ด2017คุณเลือกได้ M1 เจมส์จิรายุ M2 ณเดชน์ M3 คชานนทนัน M4 หมากปริน M5 เป๊กผลิตโชค M6 เป่าเป่า M7 มาริโอ M8 ทอมอิสรา M9 ยาย่าพิมพ์หมายเลขศิลปินที่คุณชื่นชอบส่ง SMS มาที่หมายเลข4111999ถึงเที่ยงคืนวันที่7มิถุนายนนี้สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนรักใครเชียร์ใครนี่รีบโหวตเลยนะคะคุณผู้ชมคะปิดโหวตนะคะก่อนเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้วันสุดท้ายใช่ค่ะไอ้ย้ำ SMS อีกรอบนึงนะคะ4111999นะจ๊ะรีบโหวตกันเข้ามาค่ะเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้คือ 5:59.59 นาทีนะครับใช่ค่ะหลังจากนั้นเราปิดโหวตทันทีแล้วก็จะสรุปคะแนนแล้วจะไปลุ้นพร้อมๆกันวันที่8มิถุนายนนี้อีก2วันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะมาเข้าสู่ช่วง Road to Awards กันนะครับกับสารพัดสารพันเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับงานใน Entertain Award นะครับ1อย่างก็คือรางวัลใครจะได้บ้างรางวัลขวัญใจมหาชนสุดท้ายแล้วจะเป็นใครคนที่จะมาร่วมงานทั้งคนเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับพวกเขาจะตบเท้ามาเดินบนพรมม่วงของเราด้วยเพราะฉะนั้นหนึ่งเรื่องที่วันนี้เราจะพูดถึงกันก็คือเสื้อผ้าหน้าผมครับแน่นอนอยู่แล้วนะคะมางานของเราทั้งทีนี้ก็ต้องเปะตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะและปีนี้นะคะเราก็ได้ความร่วมมือจากห้องเสื้อชั้นนำของเมืองไทยให้การสนับสนุนมากมายทีเดียวค่ะถอยคำยังน้อยไปหากจะใช้แทนคุณความดีจากในทุกนาทีต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้วนะคะที่นายเดอะเทนได้รับความอนุเคราะห์จากห้องเสื้อสุดหรู Finale Wedding Studio ที่เนรมิตความสวยหล่อให้เหล่าซูเปอร์สตาร์รวมถึงเซเลบริตี้ของเมืองไทยจำนวนมากมาดูแลเสื้อผ้าพิธีกรค่ะรวมถึงศิลปินและนักแสดงอีกหลายคนที่จะมาร่วมงานประกาศผลรางวัลเกียรติยศนายเดอะเทนอวอร์ดประจำปีนี้และเช่นเคยค่ะที่ปลาสุจิตดีไซเนอร์และเจ้าของห้องเสื้อ Finale Wedding Studio
พิธีพิถันดูแลด้วยตัวเองในทุกรายละเอียดตั้งแต่การสั่งผ้านำเข้าจากต่างประเทศและออกแบบให้เหมาะกับคาแรคเตอร์ของผู้สวมใส่แต่ละคนตลอดจนให้เข้ากับธีมของงานปีนี้คือความสุขพระราชทานค่ะงานนี้นะคะพิธีกรหนุ่มของนายเทเทนไม่ว่าจะเป็นพัทโตกิรติไทเทมส์ข้าวฟ่างและเพียวกิติพัฒน์ที่ต่างคนก็ต่างคาแรคเตอร์แต่ในที่สุดก็หล่อเนี้ยไปคนละสไตล์ด้วยสูตรทักซิโดอย่างนี้ละค่ะว่าดีใจมากแล้วก็ยินดีที่นายเอ็นเตอร์เทนยังคิดถึงฟินาเล่นะครับผมในเรื่องของบอดี้หุ่นพี่ว่าทุกคนน่ารักหมดเลยก็จะมีสัดส่วนที่ดีอยู่แล้วนะครับพี่ก็เลือกเป็นออกแบบในลักษณะของทักซิโดนะครับผมจะเป็นสูทนะครับผมแล้วก็อยากให้ดูเป็นลักษณะของความสากลมากขึ้นเป็นความแข็งแรงนะครับผมรูหราแล้วก็รู้สึกว่าผู้ชายในยุคปัจจุบันเนี้ยกล้าที่จะใส่มากขึ้นเนื้อผ้าต้องบอกตรงว่าเนื้อผ้าผืนเนี่ยนะครับที่เราได้มาเนี่ยเป็นผ้านำเข้าด้วยเพราะว่าพี่อยากให้เห็นผิวสัมผัสของผ้านะครับเป็นการลายพิมพ์ผ้าในตัวเลยซึ่งแต่ละชิ้นนะครับผมก็จะมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็มีความสวยงามในสไตล์ของน้องผู้ชายแต่ละท่านด้วยนะครับผมพี่ปาก็ใส่ใจทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นสไตล์รวมทั้งการตัดเย็บที่เนียบแล้วก็ตรงตามความต้องการของพวกเราแต่ละคนด้วยครบรอบ10ปีของการจัดงานในเอ็นอวอร์ดใช่ไหมครับความยิ่งใหญ่มันต้องมาอยู่แล้วชุดที่เราได้สวมใส่มันก็จะไม่ใช่แค่ไปอวดโฉมหล่อเป็นบอยแบนด์แล้วนะครับแต่มันก็คือที่เราจะได้ใส่ทำหน้าที่ในวันจริงด้วยนะทั้งภาคสนามทั้งเดินพรมม่วงชุดนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเออเราก็สูงกันนี่นาขณะที่2พิธีกรสาวแป๋วพัทรวีและฝนนันทกาก็ขอลองชุดสวยๆจากห้องเสื้อ Crescendo ที่เนรมิตชุดราตรีอลังการประดับมุกตกแต่งด้วยลูกไม้ฝรั่งเศสที่ออกแบบด้วยตีความจากทีมงานความสุขพระราชทานโดยดีไซน์ชุดทรงทวิสต์หน้าสั้นหลังยาวสำหรับพิธีกรสาวร่างกระทัดรัดอย่างแป๋วพัทรวีค่ะขณะที่ฝนนันทกาประทับใจชุดราตรีทรงเมอร์เมดที่เพิ่มความหรูหรายิ่งขึ้นด้วยการประดับมุกตลอดทั้งตัวค่ะการตัดเย็บชุดต้องคำนึงถึงรูปร่างของผู้ใส่ก่อนนะครับก็คือพี่แป๋วเป็นคนตัวเล็กไม่สูงมากแล้วก็ถ้าเกิดอย่างชุดราตรีที่เป็นหน้าสั้นหลังยาวเวลาพี่แป๋วถ่ายรูปก็จะทำให้พี่แป๋วดูตัวสูงขึ้นจุดเด่นชุดนี้เลยนะครับก็คือเป็นการเล่นผสมผสานลูกไม้เลยครับผมชุดนี้จะเน้นลูกไม้เป็นหลักเลยครับของพี่ฝนเนี่ยก็คือจะเน้นเป็นโทนสีบรอนซ์เทาซึ่งจะใช้เป็นปักมุกเป็นหลักกับการ เล่นตัวคริสเตอร์ครับผมเพราะพี่ฝนเป็นคนผู้หญิงตัวเล็กนะฮะเป็นคนรูปร่างเล็กดังนั้นถ้าเกิดใส่ทรงเมอร์เมดจะเป็นทรงที่ช่วยเรื่องรูปร่างพี่ฝนได้เป็นอย่างดีเลยครับผมนี่แค่บรรยากาศการฟิตติ้งเท่านั้นนะคะรอชมแบบเต็มๆได้พร้อมกันในงาน Nine Entertainment Awards วันพฤหัสบดีที่8มิถุนายนนี้ช่อง 9 Mcut HD หมายเลข30ถ่ายทอดตั้งแต่เวลา 20:10 นเป็นต้นไปค่ะสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนบางกอกแอร์เวย์สเอเชียบูติกแอร์ไลน์เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับชุดที่สวยงามและเหมาะสมทำให้เรามั่นใจมากเมื่อกี้จะมั่นใจมากขึ้นถ้ามันเกิดมีสแตนให้เราอยู่สักนิดนึงเอาซะเป็นหลุมเลยเมื่อกี้ว่าเป็นหลุมดำของน้องเลยนะคะทำไมไม่มีเสริมส้นให้บ้างเมื่อคู่นี้นะเป็นแค่การลองเฉยๆนะฮะเดี๋ยววันจริงเจอกัน8มิถุนายนนี้แล้วนะครับไม่ใช่แค่พวกเรานะครับรวมถึงศิลปินดาราทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังตบเท้ามาเดินพรมม่วงครบทีมแน่นอนนะครับส่วนตอนนี้ครับเราจะปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวของเจ๊เป่าบางพลีครับผมเป็นคลิปที่ตั้งใจฟังให้ดีและดูซิว่าคุณจะเข้าใจเข้าไหมใบให้ว่าอย่าใช้หูฟังครับใช้ใจฟังลองฟังดูวันนี้เยอะแล้วนะวันนี้เยอะนะเป็นเรื่องเลยเล่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้ใช่เมื่อวานคนเยอะไปอีเวนต์แล้วไฟก็ดูดหนูใช่ไหมถึงไปร้องไห้เปล่าคนวัวคนวัวโอ้ยพระพุทธเขามีท่าขำประจำตัวเขานะขำคอหดขำคอหดไหลยกคอหกนะครับคุณผู้ชมครับนี่ความน่ารักล่าสุดของเป่าค่ะคือ
เธอก็พูดไม่รู้เรื่องจริงๆอะไรครับเออไม่ต้องพยายามแปลเป็นรหัสมอสหรือว่าความหมายด้วยนายเด็กๆคุณใส่ไม้อะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจว่าเป็นการพยายามเรียนเสียงของผู้ใหญ่ที่เธอได้ยินทั้งคุณพ่อคุณแม่คือทั้งภาษาจีนภาษาไทยภาษาอังกฤษไงฉะนั้นคำของเธอก็จะหลากหลายมากสังเกตไหมเป็นการผสมหลากหลายภาษาผมพยายามมองในแง่ดีเหรอเพราะฉะนั้นก็เลยได้คลิปนี้มาครับว่าเธอพยายามฝึกพูดอยู่นั่นแหละนะครับแต่พอดีมันพบกับหน้าตาท่าทางรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเธอน่ะมันทำให้หลายคนเอ็นดูเธอเหลือเกินนะครับจริงๆแล้วภาพนี้นะก็เป็นการพูดคุยกับคุณแม่คนเก่งกุ๊บกิ๊บที่เขาโพสต์ผ่านอินสตาแกรมนะครับเขาเขียนแคปชั่นด้วยนะครับว่าเปาบอกให้ทุกคนรีบไปโหวตเปาเปาเป็นขวัญใจมหาชนจะปิดโหวตแล้วอ๋ออย่างนี้นี่เองเปาเปา M6 นี่เปาเปาเขาจะพูดอย่างนี้อยากจะพูดอย่างนั้นคือโหวตชั้นหน่อยอย่างนี้เหรอเปาเปาM6 ค่ะนี่มีติดแฮชแท็กนะครับบอกว่าในเฟซยอดกดไลค์คะแนนน้อยแล้วเปาบอกชาวเหล่าทาสเปามาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวนะไม่ใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเปาไปนะนะเออไม่ตีด้วยเนี่ยฮ่าๆๆๆยาวมากเลยแล้วก็เปากล่าวตามความเข้าใจแม่ก็คือจริงๆแม่ก็แปลมั่วเองนี่แหละเข้าใจแบบนี้ใช่นะคือตอนนี้เนี่ยเรามีผลโหวตในใน Facebook ของเราด้วยไงนะครับด้วยการกดไลค์ซึ่งตอนนี้เนี่ยจะเป็นคุณเป๊กนะครับแล้วก็คุณ M6 น้องเปาเนี่ยแข่งกันอยู่สูสีกันมากใช่เปาเปานี่เขาจะแซงมาก่อนแต่ตอนนี้มันไล่บี้มันเบียดกันมาไงก็เลยแบบแปลให้แบบว่าช่วยกันโหวตหน่อยเพราะพรุ่งนี้จะเป็นคืนสุดท้ายแล้วไงแล้วก่อนเที่ยงคืนของวันที่7นะคะเปาเปาบอกมาโหวตให้เปาเปา M6 ด้วยนะที่ตามความเข้าใจของป้าฝนนะคล้ายๆกันเลยนะฮะคล้ายๆกับคุณกุ๊บกิ๊บเลยนะฮะแม่จินตนาการสัมพันธ์กับความรู้จริงๆฮะใครรักเปาเปาอย่าลืมโหวตด้วยครับผมหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกับนายกระเทนกันนะคะเวลา 11:30 น.ค่ะขอบคุณชุดพิธีกรของฝนจากจอมเรดคาร์เพ็ตด้วยคืนนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะราตรีสวัสดิ์ครับ